ากฏว่ามีชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่งครับหลังจากทักแชทไลน์ไปหาสาวเพื่อจะขอหอมแก้มครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีการส่งเข้ามาในไลน์ปรากฏผู้หญิงรายหนึ่งออกมาร้องเรียนบอกว่าพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมครับส่งข้อความบอกว่าขอหอมแก้มหน่อยจ้ามาแป๊บเดียวจะรอไม่มีคนเห็นหรอกแค่หอมแก้มเท่านั้นเองโอ้โหฝ่ายหญิงก็บอกว่าเราเพิ่งรู้จักกันเองแล้วก็อีกฝ่ายอ้างบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสย้ำแค่หอมแก้มไม่ได้ทำอะไรล่วงเกินเลยย้ำนะเป็นเจ้าอาวาสแค่ขอหอมแก้มเท่านั้นไม่มีใครเห็นทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังผู้หญิงที่ส่งเรื่องมาร้องเรียนบอกว่าแชทนี้ได้มาจากเพื่อนสาวที่ถูกเจ้าอาวาสรูปหนึ่งทักแชทไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วข้อความก็เป็นไปตามแชทเลยแต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันต่อครับหลักฐานก็มีเพียงเท่านี้พอไปสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยากให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมหน่อยเพราะนอกจากจะมีเรื่องผู้หญิงแล้วยังมีการแอบอ้างว่าเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ผางเกจิชื่อดังของพื้นที่มัญจาคีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เอาเรื่องเสื้อของหลวงปู่ผางการสร้างเหรียญมีการอวดอุตริมนุษยธรรมอีกหลายต่อหลายอย่างเลยครับฟังเสียงชาวบ้านฮะพี่ก็ให้คนสร้างคนไปสืบข้อมูลเหมือนกันว่าแกเนี่ยหนีออกมาจากวัดครับพี่แกเกิดเรื่องผู้หญิงนี่แหละพี่ไม่ใช่ว่าจะตรงมีอคติอะไรกับท่านหรอกแต่ว่าเหมือนพี่ศรัทธาในวัดเนี้ยลองไปถามชาวบ้านนะคะแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานหรอกแต่ว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยชัดเจนหลังจากนั้นทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าอาวาสรูปนี้ท่านปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องไลน์หาผู้หญิงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วมีโยมผู้ชายกับโยมผู้หญิงมาขายของที่วัดแล้วยืมมือถือของอาตมาไปอ้างว่าจะโทรหาแฟนสาวแต่ยืมแล้วไม่ยอมเอามาคืนครับต่อมามาทราบบอกว่าโยมผู้หญิงเอามือถือไปแล้วก็ส่งข้อความแชทหาตัวเองสร้างหลักฐานขึ้นมาโจมตีอาตมาโดยเฉพาะการสร้างเรื่องหอมแก้มต้องการให้อาตมาออกไปจากวัดสาเหตุเพราะว่ามีโยมจะมาทำศาลปู่ภูประแดงที่วัดและมีโยมกลุ่มหนึ่งเสนอราคาสร้างเนี่ยครบชุดเลย 35,000 บาทแต่ลูกศิษย์ลูกหาได้แค่ 5,000 บาทเท่านั้นก็พยายามที่จะสร้างเรื่องใส่ร้ายอาตมาส่วนเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมทายาทของหลวงปู่ผางนั้นยอมรับว่าไม่ใช่ลูกศิษย์จริงแต่ที่ทำมาเนี่ยเป็นเพราะว่าชื่นชมแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ผางก็อยากจะสืบทอดเจตนาเอาเงินมาทำนุบำรุงวัดครับโยมผู้หญิงเพิ่นก็เลยแชทหาเพิ่นเองแชทเว้ากันไหมตอบกันเองไหมตอบกันเองไหมผู้ที่เขาแชทเขาก็มาแก่แล้วแก่แล้วว่าเขาเฮ็ดเองผู้ที่เพิ่นอยู่เพิ่นก็ว่าเขาเฮ็ดเองเมียเขาก็บอกเรื่องของเรื่องเพิ่นบ่พอใจเฮ็ดแบงใดจังสิทำร้ายพระองค์นี้ออกจังใดคือถ้าเราจะแชทหาใครเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนไหมเราต้องแอดไลน์กันก่อนไหมถึงจะมีแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องแอดไลน์หาโยมผู้หญิงถูกไหมถ้าไม่แอดไลน์กันเนี่ยจะคุยกันได้ยังไงอ่ะค่ะถ้าผู้หญิงคุยกับผู้หญิงเองมันจะไปได้เหรอแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีประวัติเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยน่าจะสามารถเอาโทรศัพท์ไปไล่ย้อนตรวจสอบได้หลวงพ่อก็บอกยืนยันในความบริสุทธิ์นะไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้